เมืองผู้ดีนะคะหนุ่มชาวอังกฤษก็วอนให้ช่วยตามหาป้าฝาแฝดของบรรดาชาวไทยนะคะเพราะว่าพลัดพรากจากกันมากว่า20ปีแล้ว อยากจะหาป้าเนี่ยเพื่อที่จะไปอุปการะเลี้ยงดูค่ะครับนายคารินสโตรนะครับอายุ40ปีชาวอังกฤษนะครับที่ทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษนะครับเดินทางมาพบผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อให้ประกาศตามหาฝาแฝดของนางอนงประสิทธิ์นะครับคนประสิทธิ์เคนะครับมารดานะครับซึ่งได้เสียชีวิตลงตั้งแต่เมื่อปี2543นะครับโดยนายคารินีบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนได้เดินทางไปที่สถานทูตอังกฤษนะครับในประเทศไทยค้นพบว่านางอนงประสิทธิ์เคนมารดาอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจึงได้เดินทางมาตามหาญาติซึ่งเป็นฝาแฝดของแม่นะครับโดยนายคารินเนี่ยก็มีบิดาเป็นชาวอังกฤษนะครับซึ่งสมัยสงครามเวียดนามบิดาได้มาเป็นทหารและก็ประจำอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีจึงได้พบกับนางอนงและตกลงเป็นสามีภรรยามีบุตร1คนก็คือตนเองนะครับค่ะหลังจากนั้นนางอนงก็เลิกรากับบิดาจึงได้พาตนกลับไปเลี้ยงดูที่ประเทศอังกฤษกระทั่งเมื่อปี2534บิดาของตนได้บอกว่าแม่ที่เป็นคนไทยได้เสียชีวิตแล้วโดยไม่ทราบสาเหตุโดยแม่มีพี่น้องเป็นฝาแฝดมีศักดิ์เป็นป้าและขอให้ไปตามหาป้าเพื่ออุปการะและไม่ทราบว่าป้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยตนได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปร่วม20ปีกระทั่งได้ทำงานในฐานะก็มีฐานะขึ้นจึงคิดถึงป้าที่อยู่เมืองไทยและทำตามที่บิดาขอเอาไว้นะคะจากนั้นทีมข่าวก็พานายคารินเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอคำแนะนำพร้อมทั้งเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพื่อค้นทะเบียนราษฎร์ของนางอนงแต่ไม่พบนะคะซึ่งไม่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการค้นหาจึงคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นญาติของนางอนงประสิทธิ์เคนหรือเป็นญาติของนายคารินสามารถติดต่อมาที่นายคารินได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ074-073-14536ค่ะโอ้เป็นข่าวที่น่าชื่นชมนะแต่ถ้าเป็นฝาแฝดด้วยก็ถ้าเกิดตามหาเจอก็เสมือนได้เจอกับแม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขนาดเขาเป็นคนอังกฤษใช่ไหมใช่ตามหา